อิงกับอุ้งอิงไปที่ชินวัฒน์สามไม่ได้พูดอะไรเพราะปิดวาจาอยู่แต่โชว์หุ่นนิโป้ปิดวาจาทำไมอ่ะซื้อสีหรอไม่ก็คือว่ารอจะพูดทีเดียวที่รัฐสภาเลยตอนแถลงนโยบายวันที่12ก็คือปิดวาจาไม่ล่ะแต่เมื่อวานเนี้ยก็พูดจริงๆว่าทางแกนนำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลำตีคังหรือท่านภูมิธรรมเนี่ยก็บอกแล้วว่า20กันยาบัตรคนจนบัตรผู้พิการได้เงินสด10,000ก่อนเลยส่วนคนที่ลงทะเบียนอยู่เนี้ยแอปทางรัฐลงทะเบียนไม่ขยายแล้วนะจนถึง15กันยา อีกกลุ่มหนึ่งคนไม่มีโทรศัพท์ไม่มีบัตรคนจนไม่มีบัตรผู้พิการคุณต้องไปลงทะเบียน16กันยาตามหน่วยต่างๆถึงกลางตุลาแล้วเงินจะแบ่งเป็น2รอบรอบแรก 5,000 ให้เงินสดรอบที่2เนี่ยอาจจะเป็นวอลเล็ตอีก 5,000 วางมาเป็นสเต็ปสเต็ปแบบนี้นี่คือเขาวางเป็นโครงสร้างแบบนี้มาแล้วนะไปถามคุณใหม่สิริกัญญาบ้างคุณใหม่ว่ายังไงเอาแสดงว่าตอนนี้ตอนแรกบอกว่าดิจิตอลวอลเล็ตเป็นดิจิตอลแล้วจะเกิดพายุการซื้อขายจับจ่ายเป็นต่อที่1ต่อที่2ต่อที่3ต่อที่4พายุทางเศรษฐกิจพูดว่าอย่างนั้นนะพายุเศรษฐกิจพายุเศรษฐกิจคุณหมายบอกอย่างเงี้ยมันไม่เรียกพายุเศรษฐกิจเรียกว่าหย่อมความกดอากาศต่ำโอ้โหถ้าแปลว่าหย่อมความกดอากาศต่ำสุดเลยประสิทธิภาพในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจมันเป็นฝนไงเป็น depression ใช่ไหม depression ใช่ไหมจากพายุมันเป็นแค่ฝนตกปล่อยๆยุ่มยิ้มยุ่มยิ้มลองฟังคุณหมายดูครับเบามากจากเดิมที่จะเป็นพายุหมุนกระแทกกระแทกนะคะตอนนี้เนี่ยมันพายุมันได้ลดกำลังลงนะคะเหลือเพียงแค่หย่อมความกดอากาศต่ำเรียกได้ว่าอยู่ในจุดที่กลับตัวก็ไม่ได้แต่ว่าเดินต่อไปก็อาจจะไปไม่ถึงใจจริงเนี่ยก็ยังช่วยคิดอยู่นะคะว่าจะมีทางออกอะไรได้อีกสำหรับโครงการนี้เพื่อให้สามารถที่จะทำเดินหน้าต่อได้โดยที่ไม่ต้องทำผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ได้ผิดสัญญากับประชาชนด้วยในเวลาเดียวกันก็สัญญากับประชาชนพี่เบิร์ดก็เลยบอกกลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็หนุ่มจ้าพี่นกน้อยโทรมาจ้าพี่นกน้อยโทรมาบอกให้หนุ่มอยู่เดี๋ยวนี้จ้าพี่นกน้อยดูอยู่จ้าอันนี้โดนพี่นกน้อยจะฟ้องจะฟ้องไม่ฟ้องบอกว่าอันนี้ร้องเรียกลิขสิทธิ์อ๋อโอเคไม่ต้องค่ะ